รางวัลที่1งวดประจำวันที่1มิถุนายนพ.ศ. 2544เลขที่ออก113 311 113 311เสียงเฮของประชาชนกว่า200คนที่แออัดเข้ามาดูการออกผลสลากินแบ่งรัฐบาลต่างเอตโรเจียวเจ้าฟังจนไม่ได้สับใครจะรู้ว่ารางวัลที่1งวดนี้จะกลายเป็นหวยประวัติศาสตร์เป็นหวยล็อกมีทั้งเลือดน้ำตาคุกตารางและความตายรออยู่ข้างหน้าหลังเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ของเลขประหลาดที่นักเล่นหวยเชื่อกันว่าเกิดสิ่งผิดปกติขึ้นและน่าจะมาจากฝีมือขบวนการล็อกหวยอื้อเฉาขนาดกองบังคับการตำรวจกองปราบปรามต้องส่งทีมงานเข้ามาสอบสวนคลี่คลายคดีกระทั่งมีการจับกุมผู้ต้องหาหลายคนประกอบด้วยนายณรงค์อุ่นแพทย์หรือกรมบางกรวยนายพิชัยเทพรักษ์หรือชัยสำโรงนายสุริยันดวงแก้วหรือผู้ใหญ่หมึกนายสมตระกูลจอบกระโทกพันจาอากาศเอกกิติชาติกุลประดิษฐ์นายทองสุขชนะการีและนายอนันต์หรือแซมสุขห่วงจากการสอบสวนพบว่ามีการซ้อมการทุจริตการออกรางวัลโดยการตักลูกบอลและบ้วนของเหลวโดยการกัดหลอดพลาสติกที่ไร่กุสุมารีสอร์ทอำเภอมวกเหล็กจังหวัดสระบุรีซึ่งเมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจไร่ดังกล่าวก็พบหลอดพลาสติกบรรจุสารเคมีสีขาวจำนวนมากฝังไว้ในดินบริเวณโดยรอบของบ้านพักหลังหนึ่งที่อยู่ห่างไกลจากการสังเกตของประชาชนส่วนใหญ่ถูกเผาเพื่อทำลายหลักฐานและมีบางส่วนไม่ถูกเผาและยังพบหลอดบรรจุสารดังกล่าวบริเวณกองขยะซึ่งยาวประมาณ3เซนติเมตรใหญ่กว่าหลอดกาแฟเล็กน้อยปะปนกับเศษฝ้าเพดานมีรอยถูกฟันกัดบริเวณปลายหลอดอีกด้านหนึ่งเป็นรูเล็กๆเพื่อให้สารเคมีไหลออกจึงเก็บหลอดบรรจุสารทั้งหมดให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบนอกจากนี้ยังพบคราบสารเคมีบนผนังห้องโถงบ้านพักหลังดังกล่าวซึ่งเจ้าหน้าที่รีสอร์ทรายหนึ่งให้การว่ากลุ่มคนดังกล่าวได้เข้ามาเช่าบ้านพักถึง2ครั้งโดยอ้างว่าใช้เป็นสถานที่จัดประชุมจากนั้นจะนำกลุ่มคนที่ได้รับการคัดเลือก20คนเข้ารับการฝึกซ้อมโดยมีผู้ฝึกสอน2คนสอนคนวิธีต่างๆในการทุจริตดังกล่าวโดยเปิดเทปการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลและสลากออมทรัพย์ทวีสินธกส.ให้ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมรับชมประกอบการฝึกซ้อมอีกด้วยซึ่งมีการฝึกซ้อมทั้งวันทั้งคืนจนกว่าผู้ฝึกสอนจะพอใจและก่อนออกรางวัล1วันได้ว่าจ้างคน 50-100 คนเพื่อซ้อมการทุจริตโดยสับเปลี่ยนหางบัตรเข้าชมการออกรางวัลตากลูกบอลและบ้วนของเหลวซึ่งมีการใช้ลูกบอลหมายเลขที่ใช้ในการออกรางวัลของสำนักงานสลากมาซ้อมตักลูกบอลรวมทั้งเข้าชมการออกรางวัลในงวดดังกล่าวโดยเช่าโรงแรมใกล้ที่ทำการของสำนักงานสลากเป็นที่ซ้อมการทุจริตดังกล่าวโดยจะได้รับค่าจ้างคนละ200บาทและหากได้รับเลือกให้เป็นคณะกรรมการออกรางวัลจะได้รับค่าจ้างเพิ่มเป็น500บาทและเมื่อได้รับเลือกให้เป็นกรรมการออกรางวัลจะส่งหางบัตรเข้าชมการออกรางวัลให้กับผู้ว่าจ้างเพื่อขึ้นไปทำหน้าที่แทนสำนักงานสลากได้ส่งอุปกรณ์การออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ตัวและรางวัลที่1ทั้งหมดมาตรวจพิสูจน์หลังการออกรางวัลในงวดดังกล่าวแต่ไม่พบสารเคมีสารเรืองแสงติดอยู่บนอุปกรณ์แต่อย่างใดจนเมื่อการออกรางวัลงวดวันที่16พฤศจิกายน2544เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ขออายัดอุปกรณ์ออกรางวัลทั้งหมดอีกครั้งเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสงสัยว่ามีการเช็ดสารเคมีดังกล่าวออกก่อนส่งให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบซึ่งจากการตรวจสอบครั้งที่2พบคราบสีขาวคล้ายน้ำยาลบคำผิดหรือแป้งบนลูกบอลหมายเลข1ทั้ง3ลูกและภาชนะบรรจุลูกบอลออกรางวัลจำนวน3ใบโดยการสอบสวนเพิ่มเติมพบว่าขณะเข้าสู่การออกรางวัลเลขท้าย3ตัว2ตัวและรางวัลที่1ชาย3คนได้อมหลอดพลาสติกบรรจุสารสีขาวตั้งแต่ก่อนขึ้นไปเป็นกรรมการออกรางวัลและเมื่อถึงการแสดงหมายเลขในลูกบอลก่อนการออกรางวัลเลขท้ายและรางวัลที่1จะมีคนถือลูกโป่งยืนปะปนกับประชาชนที่มาชมการออกรางวัลแล้วใช้เข็มทิ่มเพื่อให้ลูกโป่งแตกเพื่อให้สัญญาณทำให้ผู้เข้าชมออกรางวัลเบี่ยงเบนความสนใจไปที่ลูกโป่งซึ่งเกิดขึ้นขณะที่เจ้าหน้าที่หย่อนลูกบอลหมายเลข1โดยในขณะเดียวกันชายทั้ง3คนก็บ้วนหลอดบรรจุสารดังกล่าวลงไปซึ่งสารดังกล่าวจะแห้งภายใน4วินาทีเมื่อพนักงานสอบสวนขอเข้าดูเทปการออกรางวัลย้อนหลังทั้งในส่วนของสลากกินแบ่งรัฐบาล
สลากออมสินและสลากออมทรัพย์ทวีสินพบว่าการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ทวีสินงวดประจำวันที่1มกราคม2544พบชาย2คนคือนายสมตระกูลและพันจ่าอากาศเอกกิติชาติซึ่งเข้าชมการออกรางวัลและขึ้นไปเป็นกรรมการออกรางวัลในงวดดังกล่าวมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1มิถุนายน2544ผลจากหวยล็อกดังกล่าวเจ้ามือหวยใต้ดินหลายรายปฏิเสธไม่ยอมจ่ายเงินโดยเฉพาะเป็กตั๊กหรือเสียหุยเจ้ามือหวยใต้ดินแห่งจังหวัดสุรินทร์ซึ่งกรมบางกรวยส่งลูกน้องไประดมแทงคิดเป็นเงินที่เจ้ามือต้องจ่ายมากถึง55ล้านบาทแต่หลังจากถูกชี้ว่าเป็นหวยล็อกเป็กตั๊กปฏิเสธไม่ยอมจ่ายเงินแม้แต่บาทเดียวประเด็นนี้วงการหวยใต้ดินและนักเลงมือปืนต่างทราบกันดีว่าเป็นจุดอันตรายถึงขนาดมีการข่มขู่เอาชีวิตกันกระทั่งค่ำของวันที่26ธันวาคม2550หรือหลังจากเกิดกรณีหวยล็อกเป็นเวลา6ปีขณะที่เสียหุยหรือแป๊กตั๊กกับภรรยานั่งรถฮอนด้า CRV ผ่านมาตามถนนสายสุรินทร์บุรีรัมย์ห่างจากแฟลตตำรวจเพียง20เมตรกลุ่มมือปืนได้ขับรถตามประกบใช้อาวุธสงคราม M16 ระดมยิงทำให้แป๊กตั๊กกับภรรยาเสียชีวิตทันทีหลังเกิดเหตุตำรวจจากกองปราบปรามลงพื้นที่เพื่อคลี่คลายคดีโดยสันนิษฐานประเด็นครอบคลุมทั้งการเมืองเรื่องส่วนตัวรวมทั้งคำขู่เอาชีวิตจากการไม่ยอมจ่ายเงินรางวัลหวยล็อกคดีนี้ยังคงมืดดำเป็นปริศนามาจนถึงทุกวันนี้วันที่29ธันวาคม2547ศาลพิพากษาให้จำคุกจำเลย5คนในฐานฉ้อโกง2ปีและฐานซ่องโจร4ปีรวมจำคุก6ปีจากนั้นจำเลยทั้งหมดยื่นอุทธรณ์ซึ่งศาลอุทธรณ์มีคำพิพากษายืนตามศาลชั้นต้นยกเว้นจำเลยที่5นายพิชัยศาลพิพากษาแก้ให้จำคุกเฉพาะกรณีฉ้อโกงโดยแสดงตนเป็นบุคคลอื่นเท่านั้นเนื่องจากโจทก์ไม่มีพยานหลักฐานยืนยันว่าจำเลยร่วมการฝึกซ้อมในการล็อกเลขจึงพิพากษายกฟ้องในกรณีซ่องโจรของจำเลยที่5จนในที่สุดศาลฎีกามีคำพิพากษาเมื่อวันที่28ตุลาคม2556พิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์โดยในวันดังกล่าวมีเพียงจำเลยที่1นายสมตระกูลและจำเลยที่5นายพิชัยเท่านั้นที่มาฟังคำพิพากษาต่อมาเมื่อวันที่26ธันวาคม2556นายณรงค์ได้ขอเข้ามอบตัวต่อศาลอาญาโดยให้เหตุผลที่ไม่สามารถเข้าฟังคำพิพากษาของศาลฎีกาเนื่องจากเขารับการผ่าตัดรักษาโรคเลือดออกในก้านสมองทำให้ศาลอาญาออกหมายขังจำเลยตามคำพิพากษาศาลฎีกาและเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ได้นำตัวไปคุมขังที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครทันทีสำหรับนายทองสุขชนะการีที่ถูกจับกุมตัวได้ในภายหลังศาลอาญาได้พิพากษาเมื่อวันที่30ตุลาคม2549ให้จำคุกเป็นเวลา6ปีแต่นายทองสุขให้การรับสารภาพจึงลดโทษให้กึ่งหนึ่งคงจำคุก3ปีและให้ชดใช้ค่าของชำร่วยของสำนักงานสลากจำนวน3รายการรายการละ300บาทรวม900บาทจากกรณีดังกล่าวทำให้สำนักงานสลากต้องปรับปรุงการออกรางวัลใหม่ทั้งหมดโดยเฉพาะรางวัลเลขท้าย3ตัว2ตัวและรางวัลที่1โดยยกเลิกการให้ประชาชนเป็นกรรมการออกรางวัลที่ใช้วิธีเสี่ยงจับหางบัตรเข้าชมการออกรางวัลโดยให้สิทธิ์ดังกล่าวเฉพาะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในแต่ละงวด6คนจากทั้งหมด11คนเพื่อป้องกันการทุจริตโดยเริ่มมาตั้งแต่งวดวันที่1พฤศจิกายน2544เป็นต้นมาซึ่งต่อมาในการออกรางวัลสลากออมสินและการออกรางวัลสลากออมทรัพย์ทวีสินก็ได้มีการยกเลิกให้ประชาชนขึ้นเป็นกรรมการออกรางวัลเช่นเดียวกันมีการใช้อุปกรณ์ออกรางวัลแบบใหม่คือแบบลาดกระบัง6ซึ่งพัฒนาและจัดสร้างโดยสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังโดยปรับปรุงจากแบบลาดกระบัง3โดยมีการเพิ่มลวดลายด้านผู้ออกรางวัลโดยใช้พลาสติกทึบแสงทำให้ผู้ออกรางวัลไม่เห็นลูกบอลหมายเลขต่างๆขณะออกรางวัลและใช้คันโยกเพื่อให้ลูกบอลตกลงมาในที่รองรับแทนการตักลูกบอลซึ่งเริ่มใช้ตั้งแต่งวดวันที่16มิถุนายน2545จนถึงปัจจุบันแต่ใครจะรู้บ้างว่าตำนานหวยล็อกอันลือลั่นมีตัวละครเอกทั้งสิ้น3คนซึ่งปรากฏต่อสาธารณะไปแล้ว2คนคือกรมบางกรวยและชัยโคกสำโรงส่วนที่ตกหล่นไปอีก1คนสามารถหลุดเงื้อมือกฎหมายไปได้ก็คือ
สมชายระยองเสียสมชายระยองมักจะเล่าปูมหลังให้คนสนิทฟังว่าเขาคือหนึ่งในจำนวนนั้นแต่ไม่บอกถึงเหตุผลว่าทำไมถึงรอดมาได้เสียสมชายเล่าเป็นฉากๆว่าขบวนการล็อกหวยนั้นทำติดต่อกันมาหลายงวดแล้วก่อนที่เรื่องจะแดงขึ้นโดยแต่ละงวดต้องมีค่าใช้จ่ายมากถึง20ล้านบาททั้งระดมแทงเจ้ามือต่างๆทั่วประเทศและใช้ซื้อใครบางคนที่เกี่ยวข้องกับการออกสลากหลังจากนั้นไม่นานนายณรงค์อุ่นแพทย์หรือกรมบางกรวยก็ได้พ้นโทษออกมาและผันตัวเข้าสู่วงการกีฬาทำค่ายมวยจนมีชื่อเสียงโด่งดังจนเมื่อวันที่21เมษายน2562นายณรงค์ก็ได้เสียชีวิตลงด้วยวัย67ปีหลังป่วยหนักด้วยอาการเส้นเลือดในสมองแตกต้องนอนติดเตียงรักษาตัวเป็นเวลานานหลายปี